หากเราจะพูดถึงมังกรในโลกภาพยนตร์นะครับหลายคนก็อาจจะนึกถึงเกม of Thrones หรือแม้กระทั่ง How to Train the Dragon ก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามังกรนั่นแหละก็เป็นสิ่งของคู่กันกับนวนิยายแฟนตาซีแทบจะทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นล่ะก็หากนิยายแฟนตาซีเรื่องไหนมันไม่มีมังกรนะครับก็ถือว่ามันขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งสำคัญไปนะซึ่งก็จะมีอยู่นิยายแฟนตาซีเรื่องหนึ่งนะครับที่มังกรนั้นเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของจักรวาลนั่นเลยนั่นก็คือจักรวาล Inheritance Cycle หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัฏจักรแห่งการสืบทอดนั่นเองครับผมหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อจักรวาล Dragon นั่นแหละครับมันจะมีหนังสือออกมาทั้งสิ้น4เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Dragon ในปี2003 Aeolus ในปี2005บิสซิงเจอร์ในปี2008แล้วก็ Inheritance ซึ่งเป็นชื่อแฟรนไชส์นี้ครับมันจะเป็นหนังสือเล่มที่4ในปี2011เฮ้ซึ่งเหตุผลที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ครับเพราะว่าในปี2023นี้ครับทางคริสโตเฟอร์พาวลินีซึ่งเป็นผู้เขียนจักรวาลนิยายนี้นะครับเขาน่าจะออกหนังสือเล่มใหม่มาในปี2023ครับว่ากันว่าจะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะซึ่งหนังสือเล่มใหม่ครับเขาจะมีชื่อว่า Murtag ว่ากันว่าจะเป็นภาคต่อของหนังสือเล่มที่4ซึ่งเราจะมาทบทวนกันนิดนึงครับว่าจักรวาลนิยายเอดราก้อนนี่มันเป็นยังไงนะซึ่งเอดราก้อนซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในจักรวาล Inheritance Cycle ได้ออกมาในปี2003ซึ่งว่ากันว่าทันทีที่หนังสือออกมาครับได้รับคำกล่าวเลยว่านี่มันเป็นหนังสือ The Lord of the Ring บน Star Wars ชัดๆเอาล่ะไม่เป็นไรซึ่งหนังสือนะครับก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับจนกระทั่งได้ทำออกมาเป็นหนังในปี2006หนังสือออกปี2003นะครับหนังออกมาปี2006เท่ากับว่าพี่แกเพิ่งเขียนออกมาได้2เล่มหนังออกแล้วซึ่งหนังเอดราก้อนนะครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านทำรายได้ไป250ล้านดอลลาร์ซึ่งก็บอกได้เลยครับว่าเจ๋งและยังเจ๊งไม่พอครับในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ยังให้คะแนนสรรเสริญค่อนข้างดีพอสมควรเลยซึ่งสารภาพนะครับแอดมินดูครั้งแรกผมยังไม่ได้อ่านหนังสือนะและผมมาดูเอดราก้อนฉบับภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหสนุกนะผมยอมรับว่าผมสนุกนะครับแต่ว่าพอได้อ่านแล้วแต่ก็เหมือนกับนวนิยายแฟนตาซีซะส่วนใหญ่ครับที่คนอ่านหนังสือแล้วก็ไปดูหนังจะรู้สึกว่าอะไรวะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเอดราก้อนนะครับมันจะเซตติ้งอยู่ในดินแดนสมมุตินะที่มีชื่อว่าอารากาเซียซึ่งอารากาเซียครับเป็นทวีปขนาดใหญ่ครับที่มีเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเช่นมนุษย์เอลคนแค่เออร์กอลวีแอคแคทและมังกรและอีกหลายๆเผ่าพันธุ์นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งแต่เดิมมนุษย์เอลแล้วก็อูเกิลนะครับไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในดินแดนนี้นะแต่พวกเขาเพิ่งจะอพยพมาเมื่อหลายศตวรรษก่อนนี่เองครับผมโดยที่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนอารากาเซียนี้ก่อนเพื่อนเลยนะก็คือเหล่าสัตว์ต่างๆครับแล้วก็มังกรซึ่งคนแคระนะครับก็ถือว่าเป็นชาวพื้นเมืองครับยุคแรกๆเลยที่ได้อพยพมาในดินแดนอารากาเซียนี้แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกทราบแน่ชัดว่าพวกเขาอพยพมาตั้งแต่เมื่อใดนะแต่ที่แน่นอนนะครับก็คือว่าเผ่าพันธุ์ที่มาหลังจากพวกเขานั้นก็คือเอลแล้วก็มนุษย์ตามมาในภายหลังนะซึ่งเผ่าพันธุ์เหล่านี้นะครับได้อพยพมาจากอีกฝั่งหนึ่งของทะเลตะวันตกซึ่งเอลนะครับก็ได้มาอยู่ดินแดนนี้ตั้งแต่เมื่อ 5,217 ปีก่อนก่อตั้งศักราชเลยนะซึ่งก็จะมีเผ่าพันธุ์อื่นๆครับเช่นอูเกิลแล้วก็ลาแซกนะครับพร้อมด้วยมนุษย์ก็ได้ติดตามมาในภายหลังนะครับก่อนหน้าที่จะมีเผ่าพันธุ์ใดนะครับได้บุกเบิกดินแดนนี้นี่ดินแดนนี้นะครับมันมีเผ่าพันธุ์นึงนะที่อาศัยอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์นี้นะครับเขาเรียกว่า The Grey Fork นั่นเองและ The Grey Fork นะครับมันเป็นเผ่าพันธุ์แรกนะที่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นเองครับผมแต่เนื่องจากว่าพวกเขานะครับเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ใช้เวทมนต์ได้ทำให้เวทมนต์ของพวกเขานั้นเกิดมีพลังมากเกินครับควบคุมไม่ได้ทำลายตัวพวกเขาเองตายซึ่งเผ่าพันธุ์ Grey Fork นี่ครับหลังจากที่หลายคนได้อ่านไปนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเผ่าพันธุ์นี้นี่มันดูคุ้นๆนะเหมือนเอเลี่ยนจังเลยซึ่งก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเป็นเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าแต่เรานักอ่านครับคิดว่ามันน่าจะใช่หลังจากที่เผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับเริ่มอพยพมาถึงแล้วโดยรวมนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับทวีปอารากาเซียนั้นได้มีเผ่าพันธุ์รวมกันนะครับ 1-2 ล้านเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวซึ่งทวีปอารากาเซียนะครับมันจะได้ต้นแบบมาจากแถบสแกนดิเนเวียนะครับยุคสมัยไวกิ้งเลยพวกนี้นะซึ่งนครต่างๆในทวีปอารากาเซียนะครับมันก็จะมีสิทธิ์ปกครองตัวเองเหมือนกับเป็นประเทศหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่องค์กรนึงครับว่ากันว่ามันจะเป็นองค์กรนะครับที่นำสันติภาพมาสู่โลกนั่นเองซึ่งองค์กรนี้ครับตั้งชื่อง่ายครับก็คือกลุ่ม Dragon Rider หรือนักขี่มังกรนั่นเองซึ่งนักขี่มังกรนี่ครับจะทำการผูกสัมพันธ์กับมังกรของพวกเขาซึ่งก็ไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับที่ขี่ได้เอลก็ขี่ได้นะก่อนนักขี่มังกรนะครับก็ก่อตั้งมาเป็นพันปีแล้วจนกระทั่งในยุคสมัยก่อนเริ่มเรื่องราวเอดราก้อนได้ไม่นานครับได้มีนักขี่มังกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาบาโทริกซึ่งเกาบาโทริกนะครับเขานั้นได้ประสบพบเจอกับว่ามังกรของเขาจานุมวอกนั้นได้ถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของกลุ่มอูเกิลซึ่งการตายของมังกรนี่เองครับทำให้เขานั้นเกิดวิกลจริตขึ้นมาครับเขาเลยได้ไปเสนอต่อทางสภานะครับของกลุ่มนักขี่มังกรบอกไปว่าผมนั้นอยากจะได้มังกรอีกสักตัวหนึ่งมาขี่ซึ่งทางสภานะครับก็ได้ปฏิเสธไปเกาบาโทริกส์นะครับก็ได้กล่าวโทษสภาของตัวเองนะที่เป็นสาเหตุทำให้มังกรของเขานั้นตายเขานั้นพยายามจะทำลายคำสั่งนะครับที่เหล่าสภานั้นไม่ให้เขานั้นขี่มังกรอีก
เขานะครับได้ไปจับมือสร้างพันธมิตรกับนักขี่หนุ่มนะครับที่มีความทะเยอทะยานเขานั้นมีชื่อว่ามอซานด้วยความช่วยเหลือของมอซานเองครับทำให้กาวาโทลิสนะครับสามารถสังหารนักขี่มังกรคนหนึ่งได้แล้วก็ได้จับมังกรนะครับของนักขี่คนนั้นมาซึ่งมังกรที่จับมานะครับมีชื่อว่าชูลุยคานและต่อมาครับกาวาโทลิสก็ได้ใช้เวทมนต์ใส่มังกรชูลุยคานนะครับให้มังกรตัวนี้นั้นมารับใช้เขาและนอกจากนั้นไม่พอครับกาวาโทลิสนั้นยังได้ทำการรวบรวมนักขี่มังกรจำนวนมากซึ่งเขากันนั้นก็สามารถรวบรวมนักขี่มังกรได้ถึง13คนเลยนะครับด้วยความช่วยเหลือของนักขี่มังกรทั้ง13เหล่านี้ครับทำให้เขานั้นสามารถยึดครองเมืองที่มีชื่อว่าอิลิเลียได้ซึ่งอิลิเลียนั้นก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรบรอดดิงซึ่งเมืองหลวงนี่เองครับมันจะมีสถานที่ตั้งนะครับของกลุ่มนักขี่มังกรอยู่ซึ่งสถานที่ตั้งของกลุ่มนักขี่มังกรนี้ครับจะมีชื่อว่าโดรูอาเลบาซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับของเหล่านักขี่มังกรกาวาโทลิสนะครับได้ทำการสังหารผู้นำของนักขี่มังกรที่มีชื่อว่าวาเรลและยังได้ทำการยึดดาบของวาเรลครับที่มีชื่อว่าอิสลิงและเหล่านักขี่มังกรส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับยังได้ทำการยึดสิ่งที่เรียกว่าเอลดูนารีหรือก็คือฮาร์ตออฟฮาร์ตนั่นเองครับผมก็คืออัญมณีครับที่ฝังจิตวิญญาณของมังกรเข้าไปซึ่งถ้าหากมังกรตายนะครับจิตวิญญาณของมังกรนั้นก็จะไม่ถูกทำลายตามไปด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในฮาร์ดออฟฮาร์ดนะและเมื่อเหล่ามังกรที่เหลือนะครับพบเห็นการทรยศในครั้งนี้พวกมันนะครับจึงได้ทำการช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของพวกมันเองนะครับโดยการไล่พิมลใส่เหล่ามังกรของกองทัพกาวาโทลิกส์นะครับซึ่งมี13คนนะทำให้มังกรของทั้ง13คนนะครับไม่สามารถตั้งชื่อได้นั่นเองในขณะที่นักขี่มังกรที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักขี่นะครับเขานั้นมีชื่อว่าโอโรมิสเขานั้นได้หนีไปพร้อมกับมังกรของเขาไปยังเมืองหลวงของเอลที่มีชื่อว่าเอลสมีลาต่อมานะครับคนที่มีชื่อว่ามอซานซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือเพื่อร่วมกระบวนการกับกาวาโทลิสนั่นแหละครับเขาได้เผชิญหน้ากับคนที่มีชื่อว่าบรอมซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาซึ่งมอซานนะครับทำการสังหารมังกรของบรอมแต่ยังไงเสียก็ตามครับมอซานนั้นแสดงความเมตตาต่อบรอมโดยการให้เขานั้นหนีไปหลังจากการล่มสลายนะครับของสมาคมนักขี่มังกรกาวาโทลิสนะครับได้ประกาศตัวเองว่าเขานั้นเป็นราชาแห่งแดนเหนือของอารากาเซียหลังจากนั้นนะครับเขาจึงมุ่งความสนใจไปในการจัดการเหล่าเอลและขนแคระแต่ปรากฏว่าเขานั้นหาตัวเหล่าเอลและขนแคระไม่พบนะในศตวรรษต่อมาครับก็ปรากฏว่าเหล่าพันธมิตร13คนของกาวาโทลิสนะครับหลายคนนั้นถูกฆ่าตายจากในสนามรบหรือแม้กระทั่งแย่งชิงอำนาจกันเองหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายเนื่องจากกลายเป็นบ้ากาวาโทลิสนั้นได้ขังตัวเองกว่า40ปีซึ่งตอนนี้ครับเขาก็ตกอยู่ในความรุ่มหลงของเอลดูนารีหรือก็คือไอจิตวิญญาณมังกรที่เขาขโมยมานั่นแหละครับและด้วยความประมาทเลื่อนๆของเขานี่เองทำให้ดินแดนทางใต้ที่มีชื่อว่าซูดาได้รับเอกราชและได้ก่อตั้งเป็นจักรวรรดิของตนเองขึ้นมาส่วนคนที่มีชื่อว่าบรอมนะครับซึ่งเป็นคนที่มอซานนะครับปล่อยให้รอดชีวิตไปบรอมนะครับได้ทำการก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าวาเดนเพื่อเป็นกบฏในการต่อต้านจักรวรรดิของกาวาโทลิกส์ขณะนั้นยังได้ทำการฆ่าผู้ร่วมสาบานพร้อมกับกาวาโทลิกส์ตั้ง3คนและหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงตัวมอซานคนที่เคยปล่อยเขาไปด้วยและเขานั้นก็ยังอยู่เบื้องหลังการตายของพันธมิตรของกาวาโทลิสอีก5คนที่เหลืออีกด้วยและหลังจากที่บรอมนะครับได้ทำการสังหารมอซานแล้วเขานั้นก็ทำการปลอมตัวครับเป็นมอซานและก็ได้แฝงตัวอยู่ในทีมของมอซานอีกด้วยแต่ในกระดาษเดียวกันพี่บรอมของเราครับเสือกตกหลุมรักเซเลน่าซึ่งเป็นภรรยาของมอซานนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ครับเซเลน่าได้ตั้งท้องลูกชายของมอซานนะครับและในขณะเดียวกันหลังจากที่เธอคลอดลูกเสร็จนะครับเธอนั้นก็ได้ตั้งท้องลูกชายของบรอมซึ่งปลอมตัวเป็นมอซานนะก่อนที่เธอนะครับจะกลับไปที่เมืองคาวาฮาลบ้านเกิดของกาโลพี่ชายของเธอเพื่อที่จะคลอดลูกหลังจากนั้นนะครับเธอนั้นก็พยายามที่จะอ้อนวอนพี่ชายของเธอนะครับให้เลี้ยงดูลูกชายของเธอที่เกิดจากบรอมซึ่งลูกชายของเธอที่เกิดจากบรอมเนี่ยครับมีชื่อว่าเอดรากอนหลังจากนั้นนะครับเธอนั้นก็ได้ออกจากบ้านของพี่ชายของเธอนะเพื่อที่จะไปตามหามอซานสามีของเธอพร้อมกับลูกชายคนแรกของเธอนะซึ่งภายหลังก็พบว่าเธอนั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับซึ่งพี่บรอมของเราครับคนที่ไปทำภรรยามอซานท้องนะครับเขานั้นก็ได้หายตัวไปซึ่งการหายตัวไปของเขาครับก็ซึ่งเขานั้นก็จะปลอมตัวเป็นนักเล่านิทานนั่นเองครับผมและเขานั้นก็ไปเล่านิทานแถวเมืองคาวาฮอลด้วยนะเพื่อที่จะได้เฝ้าจับตามองลูกชายของเขาเอดรากอนอย่างใกล้ชิดโดยที่ลูกชายของเขาเอดากอนนั้นไม่รู้ตัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับสลับเกินนำของนวนิยายเอดากอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ